นี่ค่ะทุกคนจะเห็นแสงนะคะจากตรงนี้ก็ตัวนี้เปิดเทอร์โบแล้วนะคะใช้แบตเตอรี่ได้ตั้ง3ขนาดนะคะ2650 2700แล้วก็18650นะคะตัวที่นำมาลองอยู่เนี่ยนะคะใส่เป็น26650แบบเซลนะคะก้อนสีม่วงนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ร้อนจัดเท่าไหร่นะคะก็ยังอุ่นๆนะคะเนี่ยค่ะพอจะมองเห็นอยู่เนาะรู้สึกว่าก็แสงก็จะค่อยๆดับแสงไปตามเนี่ยค่ะโอเคก็อันนี้เดี๋ยวลองเนี่ยค่ะในไฟเดี๋ยวนี้ก่อนนี่แหละค่ะยังแสงยังพอโอเคนะคะมันยังไม่ถึงขั้นร้อนจัดก็นะคะ MT07 Made Bingo นะคะตอนนี้นำมารีวิวนะคะเป็นหลอด LED 20นะคะ 6,500K เนี่ยก็อยู่ที่แสงคราแสงขาวนะคะเป็นซีแซนนะคะกล่องเนี้ยก็จะแบบนี้นะคะก็ชื่นชอบกล่องของยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่ากล่องเขามักจะทำมาแบบแข็งเสมอนะคะเวลาเราขนส่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับไฟฉายเท่าไหร่นะคะเปิดกล่องออกมา Unbox นะคะก็จะเจอคู่มือนะคะแล้วก็มีไฟฉายอยู่ในกล่องก็โฟมที่อัดมาแบบนี้นะคะซึ่งไม่ต้องกลัวไฟฉายมันจะเคลื่อนกระทบกระแทกระหว่างการขนส่งนะคะในกล่องมีแค่นี้นะคะก็ในนี้ก็จะมีเป็นขอโทษนะคะก็จะมีสายคล้องมือแล้วก็จะมีโอริงสำรอง2เส้นนะคะอยู่ในห่อนะคะตัวที่รีวิวนะคะก็ใช้หลอด SST Luminous 20จำนวน7หลอดนะคะแล้วก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะคะเฟิร์มแวร์จะใส่แอนดูริลเข้าไปนะคะแล้วก็สวิตช์จะอยู่สวิตช์เป็นแบบคลิกกี้นะคะจะอยู่สวิตช์ข้างนะคะชนิดของแบตเตอรี่ที่ใช้งานนะคะก็คือจะเป็น18650 21700แล้วก็26650ได้นะคะได้ทั้ง3ชนิดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไฟฉายรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบว่าออปชั่นอลขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ดีเลยชอบแบบนี้ก็คือแบบว่าเรามีสมมุติเรามีแบตเตอรี่อยู่แล้วเราซื้อไฟฉายมาเพิ่มเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปซื้อแบบใหม่นะคะก็เอาพูดสูงสุดนะคะในเว็บนะคะก็จะบอกว่าอยู่ที่ 5,500 ลูเมนนะคะแต่ว่าทางผู้ผลิตนะคะเขาก็ได้แจ้งขึ้นมาบอกว่าเขาได้ทดสอบในภายหลังว่า ST20 เนี่ยมันก็รันได้จนถึงประมาณ 6,000 กว่าลูเมนนะคะระยะแสงบีม max beam นะคะก็อยู่ที่ประมาณ415เมตรนะคะค่า intensity เนี่ยอยู่ 43,000 CD นะคะแล้วก็ที่พิเศษก็คือตัวนี้ก็จะมีพอร์ต USB ด้วยนะคะเป็นยางแบบนี้นะคะเป็น Type-C นะคะ Type-C กันน้ำดับ IPX7 นะคะคือหลายคนนะคะก็อาจจะไม่ชอบในเรื่องของ USB ด้านข้างนะคะน้ำหนักนะคะก็ประมาณไม่รวมแบตนะคะอยู่ที่ประมาณ180กรัมนะคะขนาดความยาวตรงนี้ที่สเปคทางเว็บบอกมานะคะก็อยู่ที่111มิลนะคะแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจะอยู่44มิลนะคะแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่34มิลนะคะทีนี้เราลองเปิดไทยขึ้นมาดูนะคะ
จะเจอสปริงทองเหลืองนะคะตัวนี้แล้วก็มีนี่นะคะเป็นท่อแปลงนะคะเป็นเส้นใยพลาสติกนะคะตัวนี้ก็สำหรับแปลง2700ใส่แล้วก็ตัวนี้ก็สวมเข้าไปนะคะสำหรับใส่18650อีกทีนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่ปลอกเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่ใส่2650นะคะในเรื่องของส่วนตัวนะคะได้ลองเมื่อกี้นะคะก็ได้ลองแบตเตอรี่ประมาณกี่เดี๋ยวให้ดูก่อนเมื่อกี้ได้ลองนะคะใช้ตัวนี้แล้วก็แสงที่ออกไปรีวิวนะคะในคลิปเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะสำหรับการลองตัวแรงสุดของเราตัวนี้2730ทีนะคะตัวไฟฉายเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเร็วนะคะแต่ด้วยความแบบว่าคือสำหรับคนที่ชอบเปิดเทอร์โบแล้วมันแรงสูงขึ้นไปเลยนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะแบบ 2730T นี่คือสุดจริงๆแต่ว่าด้วยความแบบมันร้อนจัดนะคะส่วนตัวเราก็ไม่ได้ชอบความร้อนมากเท่าไหร่นะคะก็คือแสงหยักที่พอใช้งานนะคะ 30T ลืมแจ้งไปเพราะว่าเราเปิดไฟเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคือไม่ว่าเราจะเปิดใช้แบบอะไรนะคะเทอร์โบเนี่ยมันก็จะมีการลดสเต็ปแสงลงมานะคะก็คือมันก็จะมีการป้องกันการโอเวอร์ฮีทของไฟฉายขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับในการลอง3ตัวนี้นะคะ 40T สั่งแบบSamsung 30Q ฮานูแล้วก็ตัวนี้นะคะก็กำลังอุ่นๆดีนะคะซึ่งเราเปิดเทอร์โบทิ้งไว้เนี่ยสิ่งแสงมันจะดรอปลงมาเนี่ยในระหว่างเทอร์โบเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะก็ส่วนตัวนะถ้าเราเลือกใช้เนี่ยก็คือเราขอเลือกใช้เป็นตัวนี้ละกันเป็น2650 5009เพราะว่าเนื่องจากความจุที่ยังสูงสุดอยู่นะคะวัดออกมาได้ประมาณ 6,000 มิลลิแอมของเว็บเซลนะคะตัวอื่นเนี่ยก็18650ก็จะน้อยไปนิดนึงนะคะโอเคในเรื่องของน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้คือมัน2700มันจะเบากว่าอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ไฟฉายหนักขึ้นมามากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองใส่เป็นตัวนี้ดูนะคะ 30T ใช่สิเราต้องเอาปลอกนี้ออกอุ๊ยอันนี้นะคะก็คือการใส่แบตเตอรี่2700นะคะถามว่าที่ทุกคนถามทำไมเราอยากได้ร้อนๆอย่างเงี้ยก็คุณก็ไปใส่แบตเตอรี่ที่มันไม่ได้ดันกระแสสูงนะคะก็ยังพออุ่นๆนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะมิวเห็นป้ายมันจะมีไฟสวิตช์ด้านข้างติดอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้โคมมันจะเป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็จะมองเห็นนะเนี่ยแสงสีวิบวับวิบวับสวยงามนะคะเขาเรียกเป็นอะไรนะ LED ระหว่างที่เราชาร์จอยู่นะคะตัวนี้มันจะมีสเตตถ้าเป็นไฟสีแดงขึ้นเนี่ยก็คือมันก็กำลังชาร์จอยู่นะคะถ้าไฟเต็มมันก็จะขึ้นเป็นสเตตสีเขียวนะคะ Type C เนี่ยแนะนำเป็นกระแสที่5โวลต์2แอมป์นะคะแสงชนิดที่เขาผลิตออกมาตอนนี้ในหลอดของ ST 20ก็จะมี 6,500K 5,000K แล้วก็ 10,000K นะคะแสงเหลืองนะคะก็มีตัวเลือกแสงให้เราเลือกนะคะโอเคในข้อมูลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ดูดีไซน์นะคะอยู่ที่คุณชอบแล้วกันนะคะตรงนี้ขอบอกเลยว่ามันก็สวยในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็พกพาง่ายด้วยนะคะโอเคเราก็ลืมตรงนี้ไปนิดนึงนะแสงอันนี้เป็นการปรับดิมเมอร์นะคะกดดับเบิลคลิกเพื่อเข้าสู่เทอร์โบนะคะก็ค่อนข้างร้อนเลยแหละเนี่ยนะมือเนี่ยร้อนเลยแสงเนี่ยเบิร์นเลยโอ้โห
บร้อนจริงๆเดี๋ยวก็ปิดก่อนนะคะโหมดของมันนะคะแอนดูริลนะคะก็ในคลิปอื่นนะคะก็จะมีรีวิวของการใช้งานของ FW3A เอาไว้นะคะแต่ว่าในเรื่องของอุณหภูมินะยังไม่ได้รีวิวนะคะในการคัสตอมอุณหภูมินะคะส่วนตัวก็คือเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยก็เลยยังไม่ทันได้แบบไปศึกษาดูนะมีคู่มือของเขานะคะมีโหมดล็อกด้วยนะคะก็4คลิกนะคะกด4ครั้งนะคะในการล็อกปุ่มกดนะคะกดFactory Reset ได้นะคะในการคลายเกลียวแล้วก็Pull button tighten tail cap กดปุ่มค้างไว้นะคะแล้วก็แล้วค่อยใส่เกียวเข้าไปนะคะทำความเข้าใจในนี้นะคะก็คือคลายเกียวออกนะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะกดปุ่มค้างแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็จะมีไฟกระพริบบอกนี่คือการ factory reset ของเรานั่นเองเมื่อเรากดผิดด้วยความมึนงงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้น่าจะ FW3A ไม่แน่ใจว่ามีตรงนี้หรือเปล่านะคะแต่มันเป็นเฟิร์มแวร์ Andurill แต่ไม่แน่ใจว่ามันใช่เวอร์ชันทีเดียวเวอร์ชัน3หรือเปล่านะไอ้ส่วนตรง FW3A นะคะอันนี้นะคะเป็นชาร์ตของ Andurill นะคะโหมดมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะมันก็จะมีพวกการเช็คแบตเตอรี่แล้วก็อะไรนะคะในส่วนอื่นนะคะลองไปดูคลิปแต่มัน FW3A นะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้นะคะมีบีคอนมี Sunset Battery Shape โหมดนี่นะคะเลือกเป็นMomentary Mode Muggle Mode นะคะกด3ครั้งนะคะคลิก Hold Accept Stop Mode กดก็เหมือนกับ FW3A นะคะโอเค